วิตาโพนี่คิตตี้มาร์คครูให้คุณหนูๆได้ตื่นเต้นไปกับเหล่าโพนี่แสนน่ารักมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมได้สะสมให้ครบ24แบบทั้งที่ไหนแล้ววันนี้ไม่พลาดทุกคลิปสนุกๆของพี่ใบกดปุ่มติดตามและกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครสวัสดีครับน้องเจอกันกับพี่ใบอีกแล้วนะครับใน Channel Pony Tech Shop Channel ที่จะพาคุณน้องไปรู้จักกับของเล่นให้มากขึ้นกับพี่ใบคนเดิมแล้ววันนี้เนี่ยใบใส่เสื้อโพนี่แบบนี้ของที่จะเอามารีวิวให้น้องๆดูกันในวันนี้ก็คือโพนี่นั่นเองมาให้ลุ้นกันอีกแล้วนะครับกับตัวคิวตี้มาร์คครูนะครับตัวนี้เป็นซีรีส์อะไรพี่โก้ซีรีส์สามซีรีส์สามแล้วอันนี้คืออะไรข้ามซีรีส์สองไปเลย คือซีรีส์สองรู้สึกว่าจะเป็นกล่องแบบเดิมแต่ว่าจะเป็นสีม่วงใช่ไหมแต่ว่าหาไม่ได้ หาได้แต่ซีรีส์สามวันนี้เลยจะมาแกะซีรีส์สามยกกล่องเพราะว่าพี่โก้เนี่ยลงไปในชุมชนแล้วว่าถ้าเกิดว่าได้ไลค์ครบ 1,000 พี่โก้จะให้แกะยกลังซึ่ง มีคนกดไลค์ครบ 1,000ขอบคุณค่ะดีใจมากๆเลยเพราะว่าอยากแกะยกลังมากๆคือเขาจะมีแบบให้สะสมทั้งหมด24แบบพี่โก้นี่ไง24 correct them all นะฮะนี่และซีรีส์นี้นะครับเขามีให้เราสะสมถึง5รูปแบบด้วยกันนะครับอันแรกเลยตัวนี้จะเป็น bright color นะก็คือเป็นสีปกติพี่โก้ซึ่งสีปกติเนี่ยก็จะมีแบบผสมหลายตัวเลยแล้วก็จะมีเป็น sparkly hair ก็คือเป็นผมวิงๆซึ่งในนี้เนี่ยมีเจ้าหญิงเซเลสเทียนั่งอยู่บนบัลลังก์ด้วยแล้วก็มี metallic shine นะครับก็คือเป็นสี metallic วิงๆนะมา3ตัวแล้วก็มี shimmering color นะครับก็คือเป็นสีออกมุกๆเนาะแววๆแล้วก็เป็นทอร์ทารี่เกรทารี่นะครับก็คือเป็นตัววิงทั้งตัวเลยซึ่งเขาบอกว่ามันมีแค่ตัวฟราดชายตัวเดียวเท่านั้นเอ๊ะงั้นหมายความว่า24ตัวน่าจะเป็นตามนี้เลยเนาะหรือเปล่าหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะว่าวันนี้เบนจะแกะทั้งหมด24ตัวเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าสำหรับคนที่ซื้อยกลังเนี่ยครบเลย24ตัวเนี่ยจะได้ครบหรือเปล่างั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับเริ่มจากกล่องแรกเลยนะครับนี่เขาก็จะเป็นเหมือนรูปอีสเตอร์เอ็กนะพี่โก้ก็คือเป็นรูปไข่อีสเตอร์นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นของบริษัท Hasbro นะซึ่งเป็นบริษัทที่ทำโพนี่อยู่แล้วนั่นเองนะครับเขามีบอกด้วยพี่โก้ว่าผู้อะไรอ่ะหนึ่งคือดึงตรงนี้เหรอใช่ปะดึงตรงนี้ลงไปอุ้ยนี่ไงพี่โก้ครับเขามีเชือกอะไรสักอย่างอ้าวถูกไหมนี่เหรอแล้วก็อย่าลงมาเหรอว้าวคือเป็นอะไรอะพี่โขเป็นคอนเฟตตี้ป๊อปเหรอเป็นคอนเฟตตี้เป็นคอนเฟตตี้นะครับว้าวถูกไหมพี่ใบทำถูกไหมถูกแล้วเนาะคือพูแล้วก็ดึงลงมาใช่ไหมแล้วก็ดึงเชือกลงมาถูกแล้วแหละถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วตกใจหมดเลยนึกว่าทำอะไรผิดนี่ใบพลาสติกเบอร์ก็จะมีบอกนะครับให้เราติ๊กว่าเราได้ตัวอะไรแล้วบ้างแล้วก็ยังไม่ได้ตัวอะไรบ้างครับซึ่ง24แบบก็คือจะมีแบบตรงนี้แล้วก็จะมีแบบเป็นเซตใช่ไหมพี่โก้อันนี้ก็คือเป็นเซตเขาเรียกว่าแพ็ค5เนาะแพ็ค5คือเห็น3แล้วก็ลุ้น2นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะลุ้นกันเลยว่าซองแรกเนี่ยพี่ใบจะได้ตัวอะไรนะครับมาลุ้นกันน้องๆไหนใครทายว่าตัวอะไรคอมเมนต์ก่อนเลยพี่ใบทายว่าจะต้องได้พิงกี้พายอย่างแน่นอนนี่แกะไม่ได้แกะลำบากมากเลยโอเคว้าอะไรคือความโชคดีอันดีพระเจ้าช่วยฉันได้พิงกี้พายดูสินี่ใส่เสื้อพิงกี้พายมาต้อนรับพิงกี้พายตัวใหม่นะครับอันนี้จะเป็นแบบ brighty เนาะพี่โก้เนาะเป็น bright color นะครับก็คือเป็นสีปกติแต่จะบอกว่าฐานตั้งจากสีชมพูเขาเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพิงกี้พายเวอร์ชันนางเงือกแล้วก็นี่ที่ใส่สวยมากเป็นสีแบบสีใสๆเนาะเป็น translucent นะครับน่ารักมากไว้และ1ตัวได้พิงกี้พายตัวแรกดีใจมากที่2นะครับดึงลงมาแล้วก็ดึงเลยว้าวว้าวว้าวฉีกมาเลยว้าวตอนนี้ไม่ขอเป็น Apple Jack ละกันเพราะพี่อยากได้ Apple Jack นะครับเฮ้ยๆพี่กูครับพี่กูรอยกาดได้รอยกาดแล้ว1ตัวเย้ชอบมากเลยคือแบบว่าเห็นไหมเขาจะเป็นแบบว่าแท่นนะพี่โก้นี่อันนี้คอนเฟตตี้แบบเยอะมากกระจายเยอะกว่าอันแรกอีกอ่ะใช่อันนี้คือกระจายออกมาเลยอ่ะชะดาเฮ้ยดึงเลยนะว้าวพี่โก้ได้พิงกี้พายโอ้
พิงกี้พายแบบใสๆอย่าลืมฐานนะอย่าลืมฐานเมื่อกี้เผลอเกือบทิ้งนะนี่ได้พิงกี้พายแบบตัวใสเป็นกริตเตอร์ทั้งตัวเลยครับแล้วก็ฐานเนี่ยจะเป็นเหมือนกระเป๋าสีฟ้าเนาะอันนี้เป็นเวอร์ชั่นมานะครับมีกิริมาร์กด้วยน่ารักมากฟึ๊บอันต่อมานะครับย้า จ้า ว้าวอันนี้เป็นอะไรพี่โก Apple Jack ไม่ใช่ Rainbow Dash เป็น Rainbow Dash นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือนกระโปรงแต่ว่าตรงนี้เป็นใสๆด้วยนะพี่โกเนี่ยเป็นแท่นแบบว่าแท่นสายลุงเนาะเหมือนเป็นเค้กสายลุงใช่นะครับอ่ะโอเควางไว้ตัวนี้เป็นแค่สีไบรท์เนาะใช่เป็น Bright Color อันนี้เป็นอะไรนะเมื่อกี้บอกอันนี้เป็น Shimmering Color พี่โกก็คือตัวข้างในมันจะมีวิกๆด้านในก็เป็นใสๆใช่ชุบเด้งชุบโอ้อันนี้ property pop เยอะมากเลยนะครับมาควับพิงกี้พายพี่โกครับได้พิงกี้พายครบแล้วเนี่ยใช่ไหมมีแค่3แบบหรือว่าอันนี้เป็นคนหรือเปล่าใช่นี่เป็นแบบเวอร์ชันคนมาอ้าวเชือกขาดเชือกขาดเชือกขาดนะในที่สุดก็มาแล้วนะครับแอปเปิ้ลแจ็คของพี่ไพน่ารักมากโอ๊ยไม่ใช่ครับเป็นชายเป็นชายล้างหนังเงือกนะครับมาพร้อมกับดอกกุหลาบชุบนี่พี่ไบจะบอกว่าพี่ไบดึงผิดแหละคือยังไงคือเขาให้ดึงขีดตรงนี้ลงมานะครับแล้วก็ดึงแบบนี้ปุ้งนี่ไงแล้วไงอ่ะแค่นั้นแหละก็เหมือนก็ค่าเท่ากันถูกไหมใช่ต้องฉีดตัวนี้ลงมาใช่ไหมใช่ยังไงก็ต้องฉีดออกอยู่ดีอ่ะสรุปว่าถูกแล้วแหละพูดเช็คไม่ใช่เป็นอะไรเอ่ย Clarity อุ๊ยผมสวยมากกว่านี้อันนี้เป็นอันนั้นแน่เลยเป็นแบบว่าแฮ่ๆเนาะหัววิงวิงชุบแล้วก็ดึงชุบตึ๊บตึ๊บปุ้งว้าวนี่น่าสวยมากนี่อันนี้เป็น Bright Color แน่เลยแล้วใช่เป็น Rarity อีกแล้ว Rarity ตัวโปรดพี่โกนะอ่ะกล้องเข้ามาเลยนะครับว้าวแกตามวิธีเราเหอะจะได้ไวแกทำวิธีเรานะครับเมื่อไหร่ Apple Jack พี่ไว้จะมาน้องๆโอ้ทวายไลท์ออกมาตัวแรกเลยนะเป็นทวายไลท์แบบนางเงือกนะครับนี่หัวใสๆแล้วก็มาพร้อมกับเค้กเพราะว่าเค้กเขาจะต้องเอาไว้ใช้ในงานเลี้ยงใช่ไหมออกมาเลยโอ้นี่เราจะแกะกันแบบไวมากรัวๆนี่น้องๆบอกว่าชอบดูเพชรแกะยกหลังเพราะว่าอะไรสะใจปุ๋ยนี่คอนเฟิร์มที่เยอะมากนี่คือใครแกะที่บ้านคือแบบต้องระวังคุณพ่อคุณแม่ว่านะต้องเก็บด้วยนะครับน้องๆ อ่ะอุ้ยอันนี้ได้ฟรานซ์ชายเป็นเวอร์ชันอะไรพี่โขเอควาเรียเกิร์ลใช่ไหมดูฐานเขาเป็นอะไรเป็นรองเท้าส้นสูงสูงสวยมากนี่ปุ๊งอันนี้ก็เยอะอยู่นะว้าวอันนี้เป็ดมารีฮาร์ดอ้าวฐานหายอ่ะอยู่ข้างในครับนี่ไงน่ารักมากแสดงว่ามีแต่คนบอกว่าอยากได้ฟรีฮาร์ดใช่ไหมให้มาหาในนี้เนาะครับแล้วก็นี่เป็นเปลเด็กใช่แบบสีทองด้วยเป็นเปลทองน่ารักมากและสุดท้ายของแถวบนนะครับตอนนี้เรายังไม่ซ้ำเลยครับน้องอันนี้แบบคอนเฟตตี้มีเยอะมากเนาะชุบมาดูกันฉันรู้แล้วตัวนี้ได้อะไรอะไรได้แอปเปิ้ลแจ็คตัวแรกเลยตัวแรกของพี่ไปเป็นนางเงือกตลอดเลยอ่ะพี่โกครับโอ้ตัวนี้แบบหัวใสด้วยมาพร้อมถ้วยเนาะถ้วยใสๆแล้วก็เป็นหัวใสด้วยนะครับนี่น่ารักมากอ่ะวางไว้ก่อนทีนี้นะครับเราจะมาเริ่มแถวข้างล่างกันนะครับเราจะทำการดึงออกมาก่อนเลยดีไหมพี่โกดึงออกมาเรียงเลยเนาะมาเลยนี่ดึงชุบ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 ปุ๊บนี่ดึงออกมาเลยเฮ้ยน้องๆว่าเป็นตัวอะไรครับเฮ้ยตัวแรกเลยอันนี้ตัวแรกของอะไรนะที่เป็นวิงวิงสวยๆใช่ไหมเป็นเจ้าหญิงอะไรพี่โก้ไม่ใช่ไม่ใช่วิงวิงสวยๆนี่เมทัลลิกเป็นเมทริกนะครับเป็นเจ้าหญิงเคเดนส์นะครับสวยมากมาพร้อมอะไรเนี่ยบัลลังก์ใช่ไหมเค้กเหรอเค้กหรือบัลลังก์ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันอ่ะต่อเลยปึ๊บแล้วก็ดึงปุ๊บว้าวน้องๆบอกตื่นเต้นมากเฮ้ยได้ติดกันเลยครับน้องๆอ้าว
สแตนหายอะครับต่ออยู่นี่กันเองมานี่อันนี้เป็นเจ้าชายอะไรพี่โก้ Shining Armor ใช่ไหมShining เป็นเมทัลลิกเหมือนกันนะครับฟรีบทุบปุ้งแอปเปิ้ลแจ็คอุ้ยเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็เป็น Twilight Sparkle Twilight Sparkle ครับนี่เป็นเวอร์ชัน Equestria Girl น่ารักมากเลยใส่แว่นก็แสดงว่าเป็น Twilight เวอร์ชันที่อยู่ในโลกของ Equestria Girl เนาะครับใช่ต่อเลยนะครับดึงลงมาแล้วก็ดึงคอนเฟตตี้ปุ้งว้าวว้าวเป็นเรนโบว์แดนซ์นี่อุ้ยหน้าดำมากเรนโบว์แดนหน้าดำมากเพราะว่าเป็นเรนโบว์แดนเวอร์ชันใสเนาะครับมาพร้อมกับเค้กนะครับเค้กเรนโบว์ว้าวย่าเดี๋ยวห้องเละเดี๋ยวห้องเละใช่ไหมพี่โกหาสแตนให้หน่อยนั่นไงนั่นไงมาแล้วอันนี้เป็นทวายไลท์ล่างมานะครับมาพร้อมกับช่อดอกไม้สีเขียวสีโอ้ยหลากสีมากเลยนะครับต่อเลยดึงลงมานะครับแล้วก็ดึงปุ้งนี่ปุ้งนี่ตัวแรริตี้พี่โก มากับเพชรจ้ะต่ออยู่นี่นึงว่าแล้วเขาจะนั่งยังไงอ่ะใช่แรริตี้จะนั่งยังอ้าวอ๋อนี่ไงนี่ไงต้องนอนเอียงๆอ่ะนะนั่นไงเห็นไหม อันนี้คืองงกับการดีไซน์มากไม่นี่เขามีที่ตั้งนี่ไงนี่ไงตั้งอย่างนี้ได้เนี่ยไม่ต้องงงกับการดีไซน์พี่โก้ดึงตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงมาว้าวก็จะมีพวกคอนเฟตตี้แบบเด้งลงมาด้วยเนาะนี่ไงฟึบฟึบเฮ้ยแต่ว่าพี่โก้ทำไมไม่เจอแอปเปิ้ลโอ้โหดีใจมากเลยพี่โก้ควีนคริสตัลลิสนะครับเป็นตัวที่หายากมากๆเลยมีน้องๆแบบหลายคนชอบตัวนี้แล้วก็หาตัวนี้นะมาในกล่องของขวัญนะทำไมต้องมาในกล่องของขวัญด้วยอ่ะนั่นเป็นตัวร้ายนะปึ๊บแล้วก็ดึงออกมาปุ้งหนูหูอันนี้คอนเฟตตี้เยอะมากนี่เป็นอะไรเอ่ยชิบคุณบ้าอย่าลืมฐานนะฐานตั้งใช่ไหมแน่กระเด็นไปข้างๆอ๋อเจอแล้วอันนี้ตัวแรกเลยที่ได้ก็คือ Sunset Shimmer นะครับน้องๆมาพร้อมกับกล้องนี่เป็นฐานเป็นกล้องเนาะนี่เหลือ4กล่องสุดท้ายยังไม่ซ้ำกันเลยนะครับน้องๆมาเริ่มกันเลยปึ๊บแกะต่อไม่รอแล้วนะอันนี้คอมเฟตตี้แบบสะใจมากว้ายอะไรอ่ะเล่งแบบนี้ดีเจแน่ๆนะครับแหมมาเด้งๆอุ้ยพี่โก้ชอบฐานตั้งดีเจมาเป็นในนี่เลยที่สแคชแผ่นของเขาเนาะนะยืนได้พอดีเลยใช่ปึ๊บปึ๊บอันนี้คือท็อปทรีใช่ไหมท็อปทรีละท็อปทรีไงต้องมีแอปเปิ้ลแจ็คใช่ท็อปทรีไงแล้วก็เซเลทียอะไรรู้ปะเซเลทียถูกต้องอุ้ยที่นั่งอะอลังการมากจริงๆมันคือที่นั่งของเซเลเทียแหละจะบอกว่ามันเหมือนของทวายไลท์เลยนะแต่สวยมากเลยเนาะใช่นี่โอ้โหเอาวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนปึ๊บดึงเลยนะอื้อนี่เป็นพระเจ้าชายสวยมากตัวพิเศษใช่ไหมใช่นะไม่ใช่เป็นตัวแบบวิงวิงไงมีทั้งตัวเลยเป็น shimmering หรือเปล่าอ๋อจริงๆ Apple Jack มันอาจจะมีแค่ตัวเดียวเอ้ยหรือยังไม่ได้เลยได้1ได้1แล้วตอนนี้นั่นก็เหลือกล่องสุดท้ายจะเป็นอะไรน้องๆทายกันก่อนเลยว่าตัวสุดท้ายที่ไบท์จะได้ตัวอะไรนะครับอาจจะไม่ใช่ Apple Jack ก็ได้ใช่อาจจะไม่ใช่ Apple Jack เพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ทำครบใช่และอันสุดท้ายของเรานะคะน้องๆมาดูกันเราจะเปิดตรงนี้ดึงลงมาพร้อมนะ1 2 3วู้ว้าวนะโอ้โหพี่โก้กระเด็นมากเลยอ่ะพร้อมนะพร้อมครับชิงอุ๊ยตัวสุดท้ายสไปอยู่นอกเหนือจากไอ้นี่เลยอ่ะฮ
ความคาดหมายความคาดหมายนะครับเป็นตัวสไปนะครับว้าวน่ารักมากมาพร้อมกับฝรั่งเนาะเท่ากับว่าสำหรับคนที่แกะยกลังนะครับ24ตัวคือไม่ซ้ำแล้วก็ได้ครบทั้งซีรีส์ตรงนี้เลยพี่โกอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะครับเริ่มที่สีแรกเป็น Bright Color นะครับตัวแรกจะเป็น Spice นะครับมาพร้อมกับบาลังนะครับเป็น Twilight Sparkle Equestria Girl มาพร้อมกับ Strawberry นะครับ Furry Heart มาพร้อมกับรถเข็นสีทองมี Royal Guard มาพร้อมบาลังนะครับมี Pinkie Pie มาพร้อมเค้กที่เป็น Equestria Girl มี Sunset Shimmer Equestria Girl มาพร้อมกล้องนะครับแล้วก็มี Rarity เป็นนางเงือกมาพร้อมแหวนมี Queen Chrysalis มาพร้อมกล่องของขวัญ นะครับแล้วก็ Rainbow Dashนางเงือกมาพร้อมเค้กนะครับมีฟราเทชัยเวอร์ชันเงือกนะครับมาพร้อมกับโรสหรือว่าดอกกุหลาบแล้วก็พิงกี้พายเวอร์ชันเงือกมาพร้อมกับเหมือนเป็นอะไรอะแหวนเนาะแหวนโบแหวนโบนะที่คาดผมใช่แล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับจะเป็นตัว DJ Pon 3มาพร้อมกับแผ่น Scratch แผ่นนะครับอันนี้คือ Bright Color Sparkly Hair นะครับก็คือพวกผมที่เป็นวิงวิงแล้วก็มีกิตเตอร์วิงวิงเป็นใสๆเนาะพี่โกเนาะครับอันนี้นะครับจะเป็น Rarity Equestria Girl มาพร้อมกับแผ่นบัลลังก์สีทองนะครับมงกุฎนั่นเองอันนี้เป็น Rarity Version อะไรพี่โกเวอร์ชันน้องมานะครับมาพร้อมกับคริสตัลเป็นเพชรเนาะเป็นไดมอนด์นะครับแล้วก็มีฟราเทอร์ชายเวอร์ชันเอควิสเทียเกิร์ลมาพร้อมกับรองเท้าส้นสูงนะครับเจ้าหญิงเซเลสเทียมาพร้อมกับบัลลังก์นะครับแอปเปิลแจ็คเวอร์ชันนางเงือกนะครับมาพร้อมกับแก้วใสๆสีฟ้าถ้วยติ่มถ้วยติ่มเหรอแล้วก็ทวายไลท์สปาร์เคิลนะครับเวอร์ชันนางเงือกมาพร้อมกับเค้กนะครับและอันต่อไปเป็นเมทัลลิกนี่มาดูเลยเมทัลลิกมีทั้งหมด3ตัวนะครับเป็นพี่น้องกันหมดเลยเนาะเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นแฟนกันแล้วก็ตัวนี้เป็นน้องสาวของชายนิ่งครับนี่ลืมมีความลืมชื่อนะครับก็จะมี Twilight Sparkle มาพร้อมช่อดอกไม้นะครับมีตัวชายนิ่งอาร์เมอร์ไม่ลืมชายนิ่งอาร์เมอร์ชายนิ่งอาร์เมอร์มาพร้อมกับหมวกสีดำใช่ไหมพี่โก้ท้ายหมวกมายากลใช่แล้วก็มีเจ้าหญิงเคเดนซ์นะครับมาพร้อมกับเค้กแต่งงานนั่นเองอันนี้เป็นเค้กแต่งงานแน่ๆน้องพี่โก้เนาะครับอันนี้เขาก็จะเป็นสีแบบว่าสีเป็นเมทัลลิกนะครับก็จะมีความแววแววมุกๆสวยๆเลยนะครับอ่ะมาต่อนะครับกับ Shimmering Color นะครับซึ่งจะมีแค่2ตัวเท่านั้นก็คือตัวเขาจะเป็นใสๆแล้วก็มีกลิตเตอร์ด้านในนะครับส่วนสีผมจะเป็นสีแบบธรรมดาเนาะอันนี้จะมี2ตัวก็คือ Rainbow Dash Equestria Girl มาพร้อมกับเค้กใสลุ้งแล้วก็ Pinkie Pie เป็นม้านะครับมาพร้อมกับกระเป๋าสีฟ้าและตัวที่สวยแบบวิ้งทั้งตัวเลยก็คือวิ้งทั้งผมแล้วก็วิ้งทั้งอะไรนะพี่โกวิ่งทั้งตัววิ่งทั้งผมใช่นะครับก็คือเป็นฟลัตเตอร์ชายเวอร์ชันมานะครับมาพร้อมกับรุ่นที่เรียกว่าทอร์ทอรี่คริตเตอรี่นั่นเองครับพี่ก๋อสวยมากเลยนะครับแล้วระฆังใช่ไหมใช่เห็นไหมมีความแบบว่าฟู มีความเขาเรียกว่าอะไรนะเนี่ยแน่ตัวหายากตัวหายากตัวหายากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่พี่ใบว่าตัวที่น้องๆ น่าจะอยากได้กันมากๆเลยอ่ะน่าจะเป็นแบบเจ้าหญิงเซเลเทียเจ้าหญิงเคเดนชายนิ่งอาร์เมอร์ควีนคิสเซลิสรอยัลการ์ดอะไรอย่างเงี้ยการ์ดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบว่าเขาไม่ค่อยเป็นตัวละครที่ไม่ค่อยทำออกมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ใช่แต่ว่าคือซีรีส์นี้เนี่ยน่ารักแล้วก็สีสวยทุกตัวเลยครับน้องๆคือแบบว่าคนที่สะสมซีรีส์หนึ่งอยู่แล้วเนี่ยแล้วมาเก็บซีรีส์นี้ต่อคือตัวแบบสะสมแล้วก็ตัวฐานตั้งเนี่ยไม่เหมือนกันเลยสวยมากเนาะครับตัวแบบสะสมมาถึงตัวละครอาจจะมีซ้ำบ้างแต่ว่าออกแบบท่าทางใหม่ใช่แล้วก็ตัวฐานตั้งคือชอบตรงนี้คือเอกลักษณ์ของฐานตั้งแต่ละตัวคือมีความเป็นกิมมิกที่เป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆด้วยแล้วพวกนี้หาซื้อได้ในราคาเท่าไหร่130บาทถูกมากถูกมากถูกกว่าซีรีส์แรกอีกเพราะซีรีส์แรก150ซีรีส์นี้แค่130บาทนะใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้เลยที่เพจ Facebook แล้วก็ Instagram ของ Pony TH Shop หรือสามารถสั่งสินค้าได้ที่ LINE Official @PonyTHShop อย่าลืมเติมแอดไซน์หรือว่าใครที่เล่น Facebook ก็สามารถสั่งได้ทางเพจของ Pony TH Shop ด้วยครับแสดงว่าที่ Pony TH Shop มีขายใช่โอเควันนี้นะครับก็มารีวิวกันแบบว่ามันมากสะใจมากแกะยกลังให้สมกับพี่น้องๆ นะครับรอคอยอยากจะให้ไปแกะยกลังเลยวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนวิดีโอสนุกๆใหม่ๆของพี่ใบด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าอยากให้ไปรีวิวอะไรก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยจ้ะช่วงนี้น้องๆสอบใกล้กันเสร็จยังยังเนี่ยอาทิตย์นี้แหละอาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์ที่แบบว่าน้องๆเริ่มแบบว่าสอบเกือบจะเสร็จละแต่แอบกระซิบว่ามีของเล่นใหม่รอจ่อคิวรีวิวให้ดูเยอะมากๆจริงๆจริงๆแบบใหม่จริงๆเพราะฉะนั้นต้องตั้งใจทำข้อสอบแล้วก็ทำข้อสอบให้ได้กันทุกๆคนเลยนะครับอ่ะวันนี้เพียงขอตัวลาไปก่อน
ดูคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมไปอ่านหนังสือสอบด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย